สวัสดีทุกๆคนจ้ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะสอบกลางภาคกันนั่นก็คือวิตามินวิตามินทีนี้หลายๆคนก็เลยถามว่าวิตามินคืออะไรนะเขาบอกว่ามันเป็นสารอินทรีย์ที่คำว่าอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์เป็นเกี่ยวกับห้องกับสิ่งมีชีวิตเนาะเพราะนั้นเป็นสารอินทรีย์เป็นสารที่อยู่ในที่เจอได้ในสิ่งมีชีวิตที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้เพราะอะไรมันมีส่วนหน้าที่ที่ทำให้เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาต่างๆของร่างกายเนาะทีเนี้ยถ้าอาจารย์จะถามว่าแบบเฮ้ยปฏิกิริยาอะไรในเซลล์บ้างอะอาจารย์คงไม่ถามเพราะเราไม่ได้เรียนลึกขนาดนั้นเราเป็นวิชาที่แบบเรียนเพื่อให้รู้ว่าไอ้วิตามินมีอะไรบ้างแล้วเราจะเจอวิตามินตัวนี้ในไหนอันนี้เอาแค่นี้พอกับหน้าที่กว้างๆเราไม่จำเป็นจะไปลงลึกเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดหนูอยากลงลึกหนูค่อยไปเรียนอีกวิชาหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายเนาะที่ถามว่าร่างกายต้องการมากปะคำตอบก็คือนิดเดียวต้องการนิดเดียวทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายต้องการนิดเดียวแต่ถ้าเกิดไม่มีโอเคปะเอานิดเดียวนะแต่ไม่มีให้อ่ะเอาไหมโอเคไหมคำตอบคือไม่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปตั้งแต่บทนำเลยบทแรกเลยก็คือไอ้เจ้าสารอาหาร5หมู่เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มของที่เป็นให้พลังงานได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันกับตัวที่ไม่ได้ให้พลังงานก็คือเกลือแร่ที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้ววิตามินกับเดี๋ยวเราจะได้เรียนน้ำหลังมิดเทอมโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นตัวเร่งเป็นตัวควบคุมกิจกรรมเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายเลยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูดีๆนิดนึงนะจ๊ะโอ้แมวอะไรก็ไม่รู้มาร้องไม่ใช่แมวฉันแมวจอนโอ้ปวดหัวแป๊บนึงนะจัดการมันก่อนจัดการเรียบร้อยละเปิดประตูคืนนี้จะเล่าให้ฟังว่านางอ่ะคือนางอ่ะชอบมาขอข้าวกินอีนี่ก็สงสารเนาะก็เอาถาดโค้งถาดข้าวไปให้นางนี้เสร็จปุ๊บมีอยู่วันนึงเปิดประตูบ้านแล้วก็นางก็เข้ามาขอเคลียร์ให้ไปมานอนแอะอย่างงี้เราก็เอาตีนแงะ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 นางกัดเลือดออกหลังจากนั้นไม่ยุ่งกับนางอีกเลยนิสัยไม่ดีนะไปต่อเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าวิตามินคืออะไรทำหน้าที่อะไรเนาะทีนี้เราไปดูต่อ
ถ้าเกิดสมมุติจะจัดจำแนกของวิตามินเราจะจำแนกได้เป็นอะไรบ้างใช่ไหมเพราะทุกๆอย่างอาจารย์ก็จะจำแนกหมดเลยอย่างเช่นเกลือแร่อาจารย์ก็จะบอกว่าต้องการมากต้องการน้อยมาโครมิเนอรัลส์ไมโครมิเนอรัลส์ถ้าเกิดเป็นวิตามินอาจารย์ก็จะแบ่งออกเป็นละลายในไหนอ่ะละลายในน้ำหรือละลายในไขมันเพราะฉะนั้นหลักการจำเลยคือเวลาหนูอยากซื้อน้ำขวดใหญ่ๆหนูไปซื้อที่ห้างอะไรบิ๊กซีอะบิ๊กซีเพราะฉะนั้นบิ๊กซีหนูไปซื้อน้ำเพราะนั้นวิตามิน B กับวิตามิน C จะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำมันไม่หยุดมันไม่หยุดเดี๋ยวฉันจะไปสาดน้ำแล้วแป๊บหนึ่งฉันจะไปสาดน้ำแล้วไม่หยุดร้องใช่ไหมหยุดทะเลาะกับแมวนี่เก่งที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเราจะเรียกมันว่าเป็นวิตามิน B กับวิตามิน C นะจะมีแค่2ตัวทีนี้วิตามิน B ก็มีหลายตัววิตามิน C ใดๆก็ว่าไปส่วนอีกวิตามินกลุ่มนึงก็คือเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันก็ได้แก่ A D E K อันเนี้ยครูอาจารย์ว่าหนูอ่ะรู้มาตั้งแต่ตอนเรียนประถมละเนาะรู้มาตั้งแต่ตอนเรียนประถมละเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มของวิตามินที่ละลายได้ในน้ำหรือไขมันถ้าละลายในน้ำก็จะเป็น B กับ C ถ้าละลายในไขมันก็จะเป็น A D E K เนาะอ่ะต่อไปทีนี้อาจารย์อยากจะให้หนูดูตรงนี้สไลด์นี้สำคัญมากเลยก็คือความแตกต่างของวิตามินที่ละลายในน้ำกับวิตามินที่ละลายในไขมันถ้าเกิดละลายในน้ำในร่างกายเราประกอบไปด้วยอะไรน้ำใช่ไหมร้อยละ 70-80 เลยเพราะฉะนั้นเมื่อวิตามินที่ละลายในน้ำถามว่าเรากินวิตามินกินผักผลไม้เข้าไปเนี่ยมันจะไปเจอที่ไหนมันจะดูดซึมที่ไหนเขาบอกว่ามันจะดูดซึมเข้ากับเลือดทันทีเพราะเลือดประกอบไปด้วยน้ำเป็นองค์ประกอบหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการไหลไปกับเลือดอย่างอิสระเลยไม่ต้องมีโปรตีนที่จะมาช่วยในการขนส่งไม่ต้องมีแมสเซนเจอร์จับฉันสามารถละลายไปกับน้ำได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเก็บอยู่ในระบบหมุนเวียนของร่างกายนั่นก็คือระบบหมุนเวียนเลือดนั่นก็คือเลือดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเรากินวิตามินที่ละลายในน้ำเยอะเกินไปร่างกายเราก็จะขับออกไปกับน้ำน้ำที่ร่างกายขับออกคืออะไรฉี่ฉี่ทำงานขับออกด้วยอวัยวะส่วนไหนไตถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นหลักการของวิตามินที่ละลายในน้ำสไลด์นี้สำคัญมากมากสำคัญหมายความว่าอย่างไรสำคัญหมายความว่าอย่างไรคิดเอาเองนะจ๊ะติ๊กตอกติ๊กตอกทีนี้เราลองมาดูต่อวิตามินที่ละลายในน้ำไปละมาดูวิตามินที่ละลายในไขมันบ้างโอ้ตอนนี้มือไม้ไปหมดเลยตอนนี้กินกาแฟพลังงานเลอะเยอะเยอะเยอะมากมายมาดูวิตามินที่ละลายในไขมันกันบ้างเขาบอกว่าเวลาที่เรากินวิตามินกลุ่มนี้มันจะเนื่องจากว่ามันละลายในไขมันเนาะเพราะฉะนั้นกระบวนการดูดซึมก็จะคล้ายๆกับกระบวนการดูดซึมของสารจำพวกไขมันซึ่งเวลาที่มันเกิดการดูดซึมในลำไส้เนี่ยมันก็จะต้องเกิดการดูดซึมผ่านระบบท่อน้ำเหลืองไม่ใช่น้ำเหลือนะน้ำเหลืองน้ำเหลืองแบบแย่ๆๆๆๆแบบโดนน้ำเหลืองเพราะฉะนั้นในการขนส่งเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะขนส่งได้อย่างอิสระคล้ายๆกับวิตามินที่ละลายในน้ำแต่มันจะต้องมี messenger messenger ในที่นี้ก็คือเป็นโปรตีนที่จะช่วยในการขนส่งต่างๆเพราะฉะนั้นมันละลายในไขมันแล้วมันจะเก็บไว้ในไหนล่ะมันก็ต้องเก็บไว้ในไขมันถูกไหมเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยจะขับออกได้น้อยแมวฉันจะเปิดมุ้งลวดแมวฉันจะเปิดมุ้งลวดดูมันดูมันวันก่อนฉันจะเล่าให้ฟังฉันขอนินทาแมวคือฉันไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกฉันก็อยู่ของฉันคนเดียวทีนี้ฉันก็นอนอยู่เหนื่อยวันนั้นเหนื่อยสอนเยอะเหนื่อยนอนเสร็จปุ๊บปกติแมวมันก็แบบอยากจะออกไปตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
อันนั้นมันเปิดได้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 จ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยฉันก็นอนอยู่ตรงโซฟาข้างหลังฉันเนี่ยหลังเสร็จปุ๊บแมวก็เราหรืออยากออกร้องเงี้ยว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 เสร็จปุ๊บทีนี้ใช่ไหมตื่นมาอ่ะแมวไปไหนทำไมไม่ร้องเลยสรุปเปิดประตูจ้ะออกไปเองเก่งยี่นี้นี่ก็ออกไปแล้วนี่ออกไปแล้วเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวฉันจะต้องไปตามอ่ะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามันละลายในไขมันเพราะฉะนั้นร่างกายจะขับออกไม่ได้เพราะว่าปกติไขมันของร่างกายอ่ะร่างกายไม่สามารถขับออกได้ใช่ไหมไม่เหมือนน้ำใช่ไหมที่ร่างกายสามารถที่จะถ้าได้เกินก็จะขับออกไปกับฉี่กับเหงื่อใช่ปะเพราะฉะนั้นไขมันร่างกายขับออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการสะสมกินมากไม่ดีโอเคไหมเพราะร่างกายขับออกไม่ได้ทีนี้เรามาดูวิตามินที่ละลายในน้ำตัวแรกคือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยหรือ ascorbic acid เขาบอกว่ามันจะเกี่ยวข้องหน้าที่ของมันคืออะไรเจอที่ไหนเอาแค่นี้พอเห็นไหมหน้าที่ของมันแล้วก็เจอได้ที่อาหารพวกไหนบ้างอาจจะมีลักษณะของการขาดวิตามินนิดหน่อยบางตัวบางตัวซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับอะไรมันก็จะสัมพันธ์กับลักษณะของหน้าที่ถูกปะสัมพันธ์กับหน้าที่อยู่ละทีนี้เราลองมาดูวิตามินซีจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างคอลลาเจนเห็นไหมเกี่ยวกับการสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระสารต่อต้านอนุมูลอิสระนี่หมายความว่าไงนะครั้งที่แล้วเล่าให้ฟังไปแล้วว่าสารอนุมูลอิสระคืออะไรสมมุติว่าเราเจอแสงแดดแสงแดดเนี่ยคือสิ่งที่จะมากระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารอนุมูลอิสระอนุมูลคือสารขี้ที่สารที่ไม่ดีต่อร่างกายนั่นหมายความว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยเมื่อเจอแสงแดดแสงแดดก็จะมากระตุ้นให้ร่างกายเป็นไงให้เซลล์ในร่างกายเป็นไงฉันสูญเสียฉันสูญเสียละฉันสูญเสียความเสถียรในร่างกายเพราะฉะนั้นทำไงดีก็ไปเอาความเสถียรมาจากเซลล์ข้างๆไปขโมยมาเพราะนั้นมันทำให้เซลล์รอบๆข้างมันเกิดความไม่เสถียรเพราะนั้นนี่คือคำว่าสารอนุมูลอิสระเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสารต่อต้านหมายความว่าไงอ้าวหล่อนไม่เสถียรใช่ไหมทำไงหล่อนจะเสถียรเอาเงินปิดปากป้านี่คือหน้าที่ของวิตามินซีทำให้เซลล์ต่างๆที่ได้รับภาวะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารอนุมูลอิสระเนี่ยไม่สร้างแล้วมันต่อต้านเนาะเกี่ยวข้องกับการสร้างสารสื่อประสาทต่างๆแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันจะสังเกตว่าช่วงไหนเรากินวิตามินซีเยอะๆหน่อยเนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นหวัดน้อยเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราเยอะเนาะเพราะนั้นแหล่งที่พบก็จะได้แก่พวกผลไม้ตระกูลส้มผักต่างๆผักใบเขียวนี่มีวิตามินซีหมดเลยนะผลไม้ตระกูลส้มเนี้ยพวกผลไม้รสเปรี้ยวเนี้ยค่ะมีวิตามินซีหมดเลยทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้รับวิตามินซีเพียงพอเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะแบบป่วยง่ายหน่อยช่วงนั้นเป็นหวัดง่ายแล้วก็จะเกิดโรคหนึ่งก็เราเรียกว่าโรคลักกระปิดลักกระเปิดซึ่งมันก็จะมีลักษณะของการเลือดที่มันไหลออกตามร่องฟันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของวิตามินซีจะได้ผลไม้เกือบทุกชนิดแหละจะมีรสเปรี้ยวไม่รสเปรี้ยวก็มีเกือบหมดเลยมีผักด้วยกะหล่ำผักใบเขียวมีหมดเพราะนั้นผักผลไม้มีวิตามินเกือบทุกอย่างแหละแต่เพียงแค่ว่าตัวไหนจะเยอะกว่ากันเช่นถ้าเป็นวิตามินซีเราโฟกัสไปที่ไหนผลไม้รสเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะเนาะต่อไปเรามาดูในกลุ่มของวิตามิน B บ้างทีนี้วิตามิน B อ่ะอาจารย์จะไม่สอนเป็นวิตามิน B ทั้งหมดอาจารย์จะมานั่งแยกเพราะเราเรียนเนาะสูงแล้วเพราะอาจารย์จะมานั่งแยกให้ดูว่าวิตามิน B ก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ก็คือวิตามินกลุ่มใหญ่ๆเลยวิตามิน B ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูไปซื้อวิตามินทานนะคะหนูจะไม่สามารถบอกพี่คะหนูขอวิตามิน B1ไม่มีให้มึงหรอกไม่มีให้มึงหรอกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิตามิน B รวมเราเรียกว่า B complex เพราะฉะนั้นก็จะเอา B1 B2 B3 B6 B9 B12 มารวมกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือวิตามิน B1 เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นโคเอนไซม์โคเอนไซม์ก็คือเป็นเอนไซม์ที่ทำปฏิกิริยาร่วมในกระบวนการต่างๆของร่างกายเขาบอกว่าบำรุงประสาทบำรุงกล้ามเนื้อเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขาดเกิดละบำรุงประสาทบำรุงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมก็อ่อนแรงเหน็บชาไหม
เน็บชาโอเคไหมนี่เห็นไหมหน้าที่มันกับลักษณะการขาดสอดคล้องกันมากเลยเนาะเพราะนั้นแหล่งที่พบมีอะไรบ้างธัญพืชเนื้อสัตว์ข้าวซ้อมมือตัวถักถั่วตับไข่ถั่วตับไข่เนี่ยเจอในแทบจะทุกอย่างเลยมีวิตามินอยู่ในนี้หมดโอเคไหมมีอยู่ในนี้หมดเลยตัวว่ะถั่วตับไข่เพราะนั้นวิตามิน B1 จะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อระบบประสาทต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าหนูขาดหนูก็เกิดเป็นโรคเน็บชาคือรับสัมผัสไม่ได้มันก็จะชากล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมแล้วก็เป็นโรคเบอร์รี่ไม่ใช่เกอร์รี่เบอร์รี่พวกหนูไม่น่าทันสมัยก่อนอาจารย์เราเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบเซ็กซี่ดังมากเลยคือเกอร์รี่เบอร์รี่พวกหนูไม่น่าทันตอนนี้ฉันเริ่มเจ็บคอแล้วเพราะว่าฉันตะโกนแข่งพูดแข่งกับนางแมวนางแมวผีมาร้องอยู่ได้ต่อไปวิตามินตัวที่2วิตามิน B ตัวที่2คือวิตามิน B2 หรือไรโบฟลาวินเหมือนกันเป็นโคเอนไซม์เกี่ยวข้องกับการสร้างละเส้นผมเล็บผิวหนังดูนะเส้นผมเล็บและผิวหนังแกทำไมฉันต้องเจ็บคอฉันจะป่วยเหรอแกทำไมฉันเจ็บคอฉันจะป่วยแน่เลยอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าผิวหนังขาดวิตามิน B2 ผิวหนังสร้างดีปะผิวหนังสร้างไม่ดีเพราะนั้นเกิดเป็นโรคละปากนกกระจอกถูกปะปากนกกระจอกคือตรงมุมปากเนี่ยเกิดการรอยแยกของผิวหนังออกใช่ไหมเจอในไหนถั่วตับไข่ถั่วตับไข่นมนะก็เจอโดยทั่วไปถูกไหมวิตามิน B เจอในพวกเนื้อสัตว์พวกตับพวกไข่อะไรพวกเนี้ยถูกไหมธัญพืชต่างๆแป๊บนึงได้ไหมขอเวลา1 นาทีมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือวิตามิน B2 ต่อไปวิตามิน B3 หรือไนซินนะไนซินเขาบอกก็เป็นโคเอนไซม์อีกเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตก็คือการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลน้ำตาลเป็นพลังงานต่างๆเนาะโอ้มีคนโทรมาตายละรับสายแป๊บนึงได้มั้ยเนาะนักศึกษาโทรมาเรื่องวิจัยใดๆโอ้ยปวดหัวปวดกระโหลกอ่ะมาดูตอบวิตามิน B3 เขาบอกว่าเป็นโคเอนไซม์เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตต่างๆจากแป้งเป็นน้ำตาลจากน้ำตาลเป็นพลังงานจากน้ำตาลกลูโคสเป็นน้ำตาลฟรุกโตสใดๆนะเพราะฉะนั้นพบในไหนเนื้อนมไข่ธัญพืชเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือวิตามิน B3 อ่ะถ้าเกิดขาดอ่ะมันจะเกิดเป็นโรคแบบเพลากล้าแล้วแบบเราดูอาการสิท้องเสียปวดเกร็งอาเจียนคือมันเป็นอาการทั่วไปของการที่แบบเรารู้สึกไม่สบายตัวอาจจะเกิดจากการขาดวิตามินตัวอื่นๆก็ได้อาจจะเกิดจากการที่เราติดเชื้อโรคชนิดอื่นๆก็ได้เพราะนั้นตรงเนี้ยพอมันเป็นลักษณะอาการแบบนี้อาจารย์จะไม่เอาไปออกข้อสอบแน่นอนเพราะอะไรสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ปวดเมื่อยศีรษะปวดเมื่อยร่างกายปวดศีรษะเกิดจากการขาดอะไรมันอาจจะเกิดจากการขาดวิตามินหลายๆตัวก็ได้หรือเกิดจากการที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิตามินเลยก็ได้ถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดสมมุติเป็นโรคใดๆก็ตามที่มันเป็นไม่ใช่ลักษณะแบบจำเพาะมากๆอาจารย์จะไม่เอาไปออกข้อสอบโอเคไหมหนูต้องดูเอาไว้นะเพราะนั้นวิตามิน B3 งั้นน่ะเนาะประมาณนี้ตัวต่อไป B5นะวิตามิน B5 เหมือนเดิมเป็นโคเอนไซม์อีกแล้วเพราะนั้นมันคือหน้าที่หลักๆเลยของวิตามินถูกไหมเกี่ยวข้องกับการสร้างไขมันเมื่อกี้เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตตอนนี้เมตาบอลิซึมของไขมันเกี่ยวข้องกับการสร้างสารสื่อประสาทเพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกัน
เจอได้ไหนๆเจอในอาหารทุกชนิดเลยเพราะนั้นถามว่าจะขาดปะส่วนใหญ่ไม่ขาดเพราะเจอในทุกอาหารทุกชนิดไงเนื่องจากหนูไม่กินอาหารนะหนูถึงจะขาดไปเรื่อง B5 ส่วนใหญ่ B3 B5 ส่วนใหญ่ไม่ค่อยขาดหรอกเนาะเนาะต่อไป B6 pyridoxine เป็นโคเอนไซม์อีกละเห็นไหมสามารถที่จะร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนกรดอะมิโนตัวนึงให้กลายไปเป็นวิตามินหรอ B3 หรอเพราะนั้นร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนทริปโตแฟนทริปโตแฟนก็คือเป็นกรดอะมิโนตัวนึงให้กลายเป็นวิตามิน B3 ตัวเมื่อกี้ที่เราเรียนกันไอ้ตัวเนี่ยตัวไนเอซินตัวนี้เนาะโดยการใช้วิตามิน B6 เพราะฉะนั้นวิตามิน B เนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบเหมือนกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างวิตามิน B ที่เป็นเพื่อนๆกันได้เนาะเกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นคันตามผิวหนังคันหนูอาจจะเกิดจากการภูมิแพ้ก็ได้อาจจะไม่เกิดจากการขาดวิตามิน B6 ใช่ไหมผิวหนังอักเสบลอกปวดตามมือเท้าหนูอาจจะเกิดจากการออกกำลังกายเยอะก็ได้ปวดตามข้อมือข้อเท้าอะไรเงี้ยมันน่าจะไม่ออกนะประมาณนี้เจอได้ในไหนบ้างเนื้อสัตว์ปลามันฝรั่งถั่วต่างๆนะต่อไปวิตามิน B7 หรือไบโอตินไอ้เจ้าไบโอตินเนี่ยหรืออีกอย่างนึงเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นวิตามิน H เรียกไบโอตินแล้วกันเนาะนี่ตอนนี้ฉันกำลังกินอยู่เป็นซิงค์กับไบโอตินนี่ผสมกันทำให้แบบผมไม่ร่วงแต่ไม่ค่อยได้กินบางทีก็ลืมช่างมันเถอะผมฉันร่วงในช่วงนี้ฉันเครียดฉันเหนื่อยร้องไห้อ่ะนี่ที่ฉันทำนี้ให้พวกแกไม่เบื่อเนี่ยให้พวกแกดูคลิปฉันจนจบเนี่ยเธอคิดว่าฉันใช้พลังงานเยอะแค่ไหนในการดึงความสนใจของพวกแกเนี่ยมาให้ดูฉันแกลองคิดดูอ่ะสอนออนไลน์มีอาจารย์คนไหนสอนได้เล่าเรื่องเมามอยอย่างฉันล่ะมีไหมฉันว่าน้อยอ่ะถ้ามีคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวฉันจะแอบไปดูคลิปเขาถูกไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวก็เหล่าเหลืองแมวบ้างเดี๋ยวก็แป๊บนึงอ่ะแมวทะเลาะกันอะไรไม่มีมีแต่ฉันนี่แหละอ่ะนี่คือไบโอตินเขาบอกว่าเป็นโคเอนไซม์ในกระบวนการเผาผลาญเกี่ยวข้องกับการสร้างไขมันการสร้างไกลโคเจนเกี่ยวข้องกับการสร้างเส้นผมเห็นไหมนี่แกฉันกินจริงๆเห็นไหมไบโอตินไบโอตินกับซิงค์นี้ซิงก็คือแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเส้นผมไบโอตินก็คือวิตามินที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเส้นผมก็เลยกลายมาเป็นตัวนี้ไบโอตินซิงฉันไม่ได้ค่าโฆษณาขนาดแล้วน้องสาวฉันก็กินเพราะน้องสาวฉันก็บอกว่าผมนางร่วงเยอะนี้แล้วนางบอกพี่เจมเนี่ยกินแล้วแบบอุ้ยผมเนี่ยไม่ค่อยร่วงแล้วหล่อนมโนหล่อนมโนมันไม่ได้ออกฤทธิ์เร็วขนาดนั้นหรอกจ้ะเพราะฉะนั้นมันก็จะพบได้ในอาหารแทบทุกชนิดแหละสามารถร่างกายสามารถสร้างได้เองด้วยแต่บางทีมันอาจจะไม่พอหรืออะไรเงี้ยบางทีมีไบโอตินแต่ไม่มีซิงค์กระบวนการสร้างเส้นผมก็อาจจะไม่ได้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยค่ะเนาะต่อไป B9 โฟเลตโฟเลตแป๊บนึงได้นะอีกนิดนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงมาแล้วค่ะ B9 จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง DNA เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูดูโฆษณานมเด็กอ่ะมีโฟเลตสูงโฟเลตคืออะไรโฟเลตคือวิตามิน B9 ถ้าเกิดเขาจะบอกว่ามีวิตามิน B9 ก็คือวิตามิน B อ่ะแต่ถ้าเกิดพูดโฟเลตเป็นไงดูไฮโซขึ้นปะมีเห็นไหมสังเกตว่าฉันน่ะมีชื่อไฮโซให้มันหมดเลยpyridoxine pantothenic acid niacin riboflavin thiamine เห็นไหมนี่คือชื่อไฮโซเวลาที่เขาโฆษณามันจะทำให้แบบโอ้มีชื่อฝรั่งด้วยเว้ยจริงๆก็คือชื่อวิตามินธรรมดาถูกไหมเป็นชื่อจริงของวิตามินวิตามิน B1 B2 B3 B4 B5 คือชื่อเล่นถูกไหมแต่โฟเลตคือชื่อจริง
อ่ะเพราะนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติขาดโฟเลตก็อาจจะเป็นส่วนทำให้เกิดภาวะโลหิตจางก็ได้ถูกไหมเจอได้ในไหนโฟเลตผักใบเขียวเน้นที่ผักใบเขียวนะถั่วตับข้าวซองมือต่างๆคะน้าคะน้าเขียวไหมล่ะเขียวเข้าใจไหมนี่คือโฟเลตต่อไปโคบาลามีนก็คือ B12 กระบวนการ B12 เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำงานร่วมกับโฟเลตหรือวิตามิน B9ในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเจอได้ในไหนก็เจอได้ในพวกเมื่อกี้เป็นไงผักเน้นที่ผักใบเขียวแต่ B12 จะเน้นที่เนื้อสัตว์พวกเนื้อปลาเนื้อหอยใดๆหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เช่นนมไข่ชีสเนาะเพราะนั้นขาดวิตามิน B2 ก็จะคล้ายๆกับการขาดโฟเลตหรือวิตามิน B9 นั่นเองนี่คือเป็นกลุ่มของวิตามินที่ละลายได้ในน้ำเพราะฉะนั้นลักษณะสำคัญคือดูดซึมได้เลยละลายอยู่ในเลือดถ้าเกิดร่างกายได้รับมากเกินไปก็จะขับออกทางปัสสาวะขับออกจากอวัยวะที่รับทำงานขับปัสสาวะขับจากอวัยวะที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการขับฉี่ก็คือไตถูกไหมคะอ่ะไปต่อวิตามินกลุ่มที่2ก็คือวิตามินที่เกี่ยวข้องกับการละลายในไขมัน ADEK เหลือ4ตัวแล้วเรามาดูวิตามิน A วิตามิน A หรือเรทินอลกะหรี่เนาะเสียงฉันเริ่มหายแล้วแกช่วงนี้สอนออนไลน์แล้วมันต้องแบบมีการชาร์จพลังงานเยอะอะเออแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้สอนแล้วนะเพราะสอนจบคอร์สละแล้วรอสอบกลางภาคลืมบอกนะจ๊ะสอบกลางภาค เดี๋ยวเราจะสอบแต่อาทิตย์หน้าเนาะเออสอบเลยเรียนจบแล้วสอบเลยกลางภาคเหลือเรื่องไม่กี่เรื่องค่อยไปเรียนต่อหลังกลางภาคแล้วก็ค่อยนักสอบกันอีกทีนึงอ่ะมาดูเรทินอลเนี่ยวิตามิน A จะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นใช่ไหมเขาบอกว่ากินผักบุ้งเราจะได้แบบตาสวยๆตาใสๆตาหวานๆตอแหลกตาหวานไม่มีในโลกการตาหวานก็คือทำให้มึงมองเห็นนั่นแหละเออเพราะนั้นไม่ต้องไปเขาเรียกว่าคำโบราณอ่ะบางทีแบบมันเหมือนแบบมันหลอกเราอ่ะนึกออกไหมเหมือนมีคนบอกว่าอะไรนี่ตั้งใจเรียนนะเรียนเก่งๆตัวไปจะได้สบายแกฉันจะเล่าให้ฟังนะเพราะว่าฝ้าฉันนะเป็นคนที่เรียนเก่งมากฉันเรียนเก่งมากจริงๆเก่งจริงๆมากมากด้วยแต่ฉันก็ไม่เห็นจะสบายฉันเรียนจบกลับมาฉันก็เหนื่อยเหมือนเดิมฉันก็ทำงานเยอะเหมือนเดิมถ้าฉันไม่ทำฉันก็ไม่มีเงินใช้อย่างเงี้ยเพราะนั้นมันไม่ได้แบบอยู่ที่ว่าแบบเรียนเก่งแล้วก็จะต้องแบบสบายไงถึงออกมาจริงๆอ่ะพอโตกลับมาจบมาทำงานน่ะมันมีอะไรให้คิดมากกว่าการที่แบบเรียนเก่งน่ะนึกออกมั้ยมันมีอะไรอื่นๆอีกเยอะเลยเช่นการเข้าสังคมการเขาเรียกว่าอะไรการจัดการทางการเงินการดูแลต่างๆเช่นสมมติมีเงินเดือนมาอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบมีการแบบมานั่งคำนวณแล้วว่าเราจะเอาเงินทำอะไรบ้างนึกออกไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติเรามีรายจ่ายมากกว่าเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยมันต้องคิดมากกว่านั้นน่ะนึกออกไหมก็ไม่เห็นจะสบายเลยโอ้ไม่ได้ว่าเรียนเก่งกลับมาเงินเดือน 500,000 เงินเดือน 10,000 นี่โอ้ใช่ไหมอ่ะ too much to complain ไม่ละทีนี้เราก็จะมาดูว่าเรทินอลจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นเพราะว่าเรทินอลเนี่ยวิตามิน A เนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบของเซลล์ที่ใช้ในการรับแสงในบริเวณชั้นดวงตาด้านในเนาะหลอดเซลล์โคนเซลล์ลูกแท่งเซลล์ลูกโคนอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นซะส่วนใหญ่แหล่งที่พบตัวนี้จะพิเศษมากจะพบได้ในพวกผักผลไม้ที่มีสีเฉพาะเขาบอกว่าสร้างได้จากสารเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนคือสารสีส้มสีแดงสีเหลืองที่เจอได้ในผักเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากได้วิตามิน A หนูก็จะต้องไปโฟกัสที่ผักสีเหลืองสีส้มสีแดงโอเคมั้ยมันก็จะเจอพวกเบต้าแคโรทีนเยอะแล้วเบต้าแคโรทีนตัวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนให้กลายไปเป็นวิตามิน A ได้
เนาะเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างอะผักสีเหลืองสีแดงสีส้มแครอทพริกส้มพริกแดงใช่ไหมพริกเหลืองเนี้ยใช่ไหมไอพริกหยวกอันใหญ่ๆอ่ะเออประมาณนี้หรือแม้แต่กระทั่งผักใบเขียวต่างๆก็มีเหมือนกันนะจ๊ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหนูได้รับวิตามินเอไม่เพียงพอจะเกิดอะไรขึ้นการพัฒนาต่อระบบการมองเห็นก็จะเปลี่ยนแปลงไปถูกปะการพัฒนาต่อระบบการมองเห็นก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยเนาะตัวต่อไปการมองเห็นในที่นี้คือการมองเห็นก็คือสายตาหนูจะพร่ามัวเวลาแบบแสงที่มันมาตกกระทบบนตาหนูมันน้อยเกินไปความเข้มของแสงน้อยๆอย่างเช่นพวกไฟสลัวสลัวเนี้ยทำให้หนูมองแบบแยกภาพไม่ออกเพราะว่ากระบวนการที่แสงตกกระทบที่ตาเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของโปรตีนในเซลล์อ่ะนะซึ่งอาจารย์ไม่พูดแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการสร้างกระแสประสาทส่งไปแปลคำสั่งที่สมองใดๆเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อพอมันไม่มีเรตินอลไม่มีวิตามินเอเซลล์มันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดการส่งคำสั่งไปที่สมองเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดการแปลผลหนูก็มองภาพไม่ค่อยเห็นแค่นั้นเองตัวที่2เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันตัวที่2คือวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างกระดูกในร่างกายจะสอดคล้องกับเกลือแร่ในบทที่แล้วก็คือแคลเซียมกับฟอสฟอรัสทีนี้วิตามินดีเนี่ยนอกจากอาหารที่เราสามารถที่จะเจอได้อาหารที่กินพวกเนยนมต่างๆใช่ไหมอะไรที่กินได้แคลเซียมได้ฟอสฟอรัสก็จะกินแล้วได้วิตามินดีด้วยเพราะฉะนั้นหนูยังสามารถได้จากการไปรับแสงอ่อนๆแสงความเข้มต่ำๆตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรโครงสร้างของวิตามินดีเนี่ยจะคล้ายๆกับสารตัวนึงที่อยู่ที่ผิวหนังในร่างกายอยู่ในเซลล์ในเยื่อหุ้มเซลล์ของร่างกายนั่นก็คือคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นแสงแดดเนี่ยจะกระตุ้นให้ร่างกายเปลี่ยนคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังเนี่ยที่มันแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยให้กลายไปเป็นวิตามินดีได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติภาวะการขาดวิตามินดีก็จะทำให้เกิดเป็นโรคกระดูกพุน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 ใช่ไหมง่ายไหมง่ายง่ายมากเลยเนอะง่ายมากเลยตัวต่อไปคือวิตามินอีวิตามินอีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเขาบอกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะอะไรล่ะคือสมมติใบหน้าหนูเนี่ยเจอแสงแดดใช่ไหมสมมติแสงแดดมากระทบถ้าเกิดสมมติมันมีสารอนุมูลอิสระเยอะร่างกายของหนูก็จะเป็นไงหน้าก็จะเกิดการเหี่ยวกระบวนการสร้างคอลลาเจนก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีตัวต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมมันก็จะทำให้แบบชุ่มชื้นไม่เกิดการสูญเสียใดๆสูญไม่เกิดความเหี่ยวใดๆเพราะนั้นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งเขาบอกว่าวิตามินอีเนี่ยนอกจากในอาหารแล้วเนี่ยสิ่งที่เขามักจะทำเพื่อที่จะป้องกันการกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการเกิดการเหม็นหืนในน้ำมันเขาจะเติมวิตามินอีลงไปในน้ำมันพืชเพราะว่าไอ้น้ำมันพืชเนี่ยมันจะมีไขมันอะไรนะมันจะมีกรดไขมันอะไรเยอะย้อนในน้ำมันพืชจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมันเป็นพันธะคู่ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้เจ้าพันธะคู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เราเรียกว่ากระบวนการออกซิเดชันแล้วมันจะทำให้เกิดสารเปลี่ยนไขกรดไขมันตัวนี้ให้เป็นกรดไขมันที่มีลักษณะเป็นกลิ่นเหม็นหืนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าวิตามินอีเนี่ยเขาจะถูกเติมลงไปในน้ำมันพืชเพื่อป้องกันการเหม็นหืนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยขาดหรอกวิตามินอีหนูได้จากน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอื่นๆด้วยผักใบเขียวไข่แดงธัญพืชต่างๆใช่ไหมฮัลโหลมานี่สิแมวเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของวิตามินอีเนาะและตัวสุดท้ายคือวิตามินเคตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการแข็งตัวของเลือดเวลาที่หนูเป็นแผลเนี่ยใช่ไหมจะสังเกตว่าพอสักพักนึงเนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นอะไรเป็นเกล็ดใสๆมาสานกับตรงที่บริเวณที่แบนเป็นบาดปากแผลใช่ไหมปากแผลเพราะฉะนั้นไอ้ตรงใสๆนั้นก็คือเป็นโปรตีนตัวนึงที่ถูกเปลี่ยนจากโปรตีนในน้ำเลือดของเราเนี่ยร่างกายของเราก็จะมีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแข็งตัวของเลือดก็คือ2ตัวก็คือ
โปรทอมบินกับไฟบรินโนเจนเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าโปรทอมบินเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนอีกตัวหนึ่งก็คือทอมบินแล้วทอมบินก็จะเปลี่ยนไฟบรินโนเจนให้กลายเป็นไฟบรินไฟบรินก็คือเป็นโปรตีนที่จะมาสานกันปิดปากแผลไม่ให้เลือดไหลเพราะนั้นการกระบวนการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะต้องอาศัยวิตามินจะต้องอาศัยเกลือแร่เพราะนั้นวิตามินตัวที่จำเป็นในการเปลี่ยนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดคือวิตามินเคส่วนเกลือแร่ที่อาศัยใช้ในกระบวนการแข็งตัวของเลือดก็คือแคลเซียม2บวกนะแคลเซียมนั่นเองที่เกี่ยวข้องกับกระดูกอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดถามว่าร่างกายสามารถสร้างได้ไหมสร้างร่างกายสร้างได้โดยแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสารนู่นสารนี่สารนั่นให้กลายไปเป็นวิตามินซีเอ้ยวิตามินเคแล้วมันก็จะเจอได้ในพวกผักใบเขียวด้วยเนาะนมต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขาดวิตามินเคก็อาจจะทำให้โอกาสที่เลือดเวลาเรามีแผลแล้วมันไหลโดยที่มันไม่มีอะไรมาปิดกั้นรูของการไหลของเลือดมันก็ทำให้เลือดไหลไม่หยุดใช่ไหมนี่ก็จะเป็นวิตามินตัวสุดท้ายเนาะวิตามินเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนกันไปตอนนี้อาจารย์พยายามที่จะโยงหนูเข้าไปสู่ในเรื่องที่หนูเรียนไปแล้วบ้างพยายามเชื่อมโยงนิดหน่อยอาจารย์ไม่โยงเยอะโยงเยอะเดี๋ยวหนูติดใยแมงมุมไปไหนไม่ได้ตายก่อนไม่ได้ก็พยายามเชื่อมโยงว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนกับสิ่งที่เราเรียนก่อนหน้านี้กับตอนนี้มันมีความเชื่อมโยงกันมันเกี่ยวข้องกันนะเฟ้ยใช่ไหมประมาณนี้เนาะถ้าหนูมีคำถามอะไรหนูสามารถพิมพ์ได้พิมพ์ถามได้ในคลาสรูมเลยใต้โพสต์ที่อาจารย์โพสต์เอาไว้ในคลาสรูมได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมทำควิสด้วยนะจ๊ะตั้งใจทำกันหน่อยนะจ๊ะทำครั้งเดียวนะจ๊ะทำหลายครั้งติดสูตรนะจ๊ะฉันบอกก่อนฉันเตือนมันมีบางคนลักไก่แกทำแล้วทำอีกทำอีกอะไรเงี้ยฉันรู้ทุกอย่างมันโดนเก็บหลักฐานโดยระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเนาะก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิตามินเนาะวิตามินมีใครมีคำถามไหมเอ่ยพิมพ์ถามได้นะจ๊ะหรือถ้าเกิดสมมติว่าสงสัยมากๆก็ทักมาเลยเนาะทักมาเลยหนูรู้แล้วว่าหนูจะทักอาจารย์มายังไงแต่ไม่ต้องมาทักอาจารย์ขาเนี่ยตอนนี้หนูทะเลาะกับแฟนหนูจะทำไงอันไม่ต้องฉันไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเราไม่ต้องโทรมายืมเงินเพราะฉันก็ไม่มีเงินโอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะขออนุญาตจบการสอนเกี่ยวกับวิตามินแล้วก็ทำควิซซะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสอบกลางภาคกันอาทิตย์หน้าอาจารย์จะนัดวันเวลาอาจารย์จะนัดวันเดิมนี่แหละ นัดวันเดิมเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราเรียนกันปกตินี่แหละแต่ว่าอาจารย์จะกำหนดระยะเวลาในการสอบก็คือให้หนูสอบแค่45นาทีพอเพราะว่าถ้าเกิดสอบเยอะกว่านี้เดี๋ยวหนูจะเปิดหนังสือดูเดี๋ยวสอบออนไลน์เหมือนเดิมสอบออนไลน์อาจารย์อาจจะเลื่อนขอเป็นสักประมาณเที่ยง15อะไรอย่างเงี้ยอาจจะขอสักเที่ยง15เนาะโอเคมั้ยอ่ะโอเคบอกเลยละกันขอนัดสอบเที่ยง15อาทิตย์หน้าของวันพฤหัสก็เป็นเที่ยง15วันพฤหัสของเซสชั่นวันศุกร์ก็เป็นเที่ยง15ของวันศุกร์โอเคเนาะมีคำถามมั้ยจ๊ะถ้าไม่มีแล้วก็จะขอจบการสอนก่อนมิดเทอมมีอินเทอร์นี่ออกอะไรบ้างบทนำใช่ไหมบทนำโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามิน6บทเนี่ยเรียนกันแล้วแล้วเหลืออีกแค่4บทเอง4บทเรียนหลังการภาคเล็กๆง่ายๆชิวๆจบแล้วก็ไม่ต้องเรียนแล้วจบเตรียมสอบโอเคไหมประมาณนี้เนาะโอเคไปแล้วจริงๆไม่พูดเล่นบ๊ายบายสวัสดีจ้า